สวัสดีครับวันนี้เพจคนรักงาน PM ระบบไฟฟ้าจะพาทุกคนไปดูวิธีการตรวจสอบหม้อแปลงนะครับในคลิปนี้ก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบดูความแน่นของขั้วต่างๆนะครับภายในหม้อแปลงหรือเรียกว่าช็อตเซอร์กิตเทสนะครับวิธีที่2นะครับก็เป็นการหาอัตราส่วนแรงดันนะครับเรโชวิธีที่3นะครับคือทดสอบการช็อตเทิร์นของขดลวดหม้อแปลงนะครับหรือโอเพนเซอร์กิตเทสนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบหม้อแปลงนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายไฟ3เฟส230ทับ400โวลต์เมนเบรกเกอร์3 P ขนาด63แอมป์เบรกเกอร์ย่อย1 P ขนาด10หรือ15แอมป์จำนวน4ตัวและสายไฟที่มีหัวคีบจำนวน1ชุดมาดูวิธีการทดสอบดูความแน่นของขั้วต่างๆภายในหม้อแปลงนะครับจะเป็นหม้อแปลง3เฟสนะครับ1นะครับทำการลัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อแปลงนะครับ2ป้อนแรงดัน400โวลต์เข้าด้านแรงสูงนะครับแล้วทำการวัดกระแสด้านแรงต่ำนะครับค่ากระแสที่วัดได้จะต้องได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกเฟสนะครับถ้าเฟสใดไม่มีกระแสแสดงว่าเฟสนั้นสายอาจจะหลุดถ้ากระแสแต่ละเฟสไม่เท่ากันแสดงว่าขั้วต่อไม่แน่นนะครับมาดูวิธีการหาอัตราส่วนแรงดันหรือเรโชครับ1ตั้งแถบไว้ที่เรทแถบ3นะครับป้อนแรงดันไฟฟ้า400โวลต์เข้าทางด้านแรงสูงของหม้อแปลง3วัดโวลต์ด้านแรงต่ำนะครับโดยแรงดันที่ออกทางด้านแรงต่ำนะครับจะมีสูตรหาอัตราส่วนแรงดันดังนี้นะครับแรงดันป้อนเข้าคูณกับโวลต์ด้านแรงต่ำนะครับหารด้วยโวลต์ด้านแรงสูงนะครับตัวอย่างในการคำนวณนะครับหม้อแปลงระบบ 33,000 โวลต์ครับ400โวลต์ถ้าป้อนแรงดัน400โวลต์เข้าทางด้านแรงสูงเมื่อแทนค่าในสูตรนะครับก็จะเป็น400คูณ400หารด้วย 33,000 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 4.84 โวลต์นะครับในการวัดโวลต์นะครับค่าที่วัดนะครับจะต้องมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณทุกขั้วนะครับวิธีการทดสอบการช็อตเทิร์นของขดลวดหม้อแปลงนะครับ 1. ป้อนแรงดันเข้าด้านแรงต่ํา400โวลต์ 2. ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยก่อนออนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ระหว่างการทดสอบนะครับห้ามเข้าใกล้หม้อแปลงนะครับเพราะอาจจะเกิดไฟฟ้าดูดได้นะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับหากเซอร์กิตเบรกเกอร์เฟสไหนทิปนะครับแสดงว่าเฟสนั้นขดลวดชำรุดนะครับมาดูหม้อแปลงซิงเกิลกันบ้างนะครับทดสอบดูความแน่นของขั้วต่างๆภายในหม้อแปลงนะครับก็ทำการลัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อแปลงนะครับแล้วก็ป้อนแรงดัน230โวลต์เข้าทางด้านแรงสูงนะครับ3วัดกระแสด้านแรงต่ำนะครับกระแสที่วัดได้นะครับจะต้องได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกชุดนะครับถ้าชุดใดไม่มีกระแสแสดงว่าสายอาจหลุดนะครับถ้ากระแสแต่ละชุดไม่เท่ากันแสดงว่าขั้วต่อไม่แน่นนะครับการหาอัตราส่วนแรงดันนะครับก็1ตั้งแถบไว้ที่แถบ3นะครับลัดวงจร A2 และ B2 นะครับป้อนแรงดันไฟฟ้า230โวลต์เข้าทางด้านแรงสูงของหม้อแปลงทำการวัดโวลต์ด้านแรงต่ำนะครับโดยค่าแรงดันที่ได้จากการคำนวณ นะครับก็จะอยู่ประมาณ 5.56 โวลต์นะครับวิธีต่อมานะครับการทดสอบการช็อตเทิร์นของขดลวดหม้อแปลงนะครับ1นะครับลัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อแปลงนะครับโดยช็อตขั้ว A1 กับ B2 นะครับและขั้ว A2 กับ B1 นะครับ2ให้ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยนะครับก่อนออนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบนะครับห้ามเข้าใกล้หม้อแปลงนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ทำการป้อนแรงดัน230โวลต์เข้าขั้ว A1 และ B1 ด้านแรงต่ำนะแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีหากเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยทิปแสดงว่าขดลวดหม้อแปลงชำรุดขอฝากไว้ด้วยนะครับในการทดสอบแต่ละครั้งต้องดูเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักนะ